พักงานการทำบ้าน1วันนะคะวันนี้ขอออกมาพบปะเพื่อนฝูงค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยบรรยากาศน่าเก็บหอยบรรยากาศน่าเก็บหอยโอ้สวยมากสบายดีเนาะน้องๆก็คิดถึงเมื่อนี้น้องๆก็เลยมาหาที่จริงก็คิดถึงน้ำแล้วก็สิมาเอามรดกป้าน้ำนี่แหละเอาโลดมือตำนี่ได้รับรางวัลสากทองคำปี2022ปี2023นี่ไม่แน่ใจว่าจะครองแชมป์ได้ไหมต้องดูวันนี้ผลการทดสอบป้ายังหลายเลยป้าเต็มรถหมอกกอกสวัสดีค่ะวันนี้แม่ไผ่พักงานการทำบ้าน1วันนะคะวันนี้ขอออกมาพบปะเพื่อนฝูงค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อีกเมืองนึงมารับพี่สาว2คนเพื่อที่จะไปเยี่ยมพี่สาวคนไทยที่อยู่อีกเมืองนึงค่ะไกลออกไปจากเนี้ยประมาณชั่วโมงนิดๆหนูจอดไกลมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะไปนั่งแบบนะวันนี้ก่อนหน่อยนั่งแบบอีกหนึ่งคนนั่งแบบคนที่สองขออนุญาตบันทึกภาพนะคะกล้องจ้ะติดก็บอกตัวได้เลยแอบแอบดีก็ไม่บอกกล้องเอาก่อนนะก่อนนะนึกว่าถืออะไรถือกล้องเจอกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหาผู้ใดก็หาป้านกแก้วไปหาป้านกแก้วเนาะหนูมาเลท8นาทีหนูจัดการลูกอยู่เอ้าหมอทำไมไม่ชวนลูกมาด้วยโอ้ยชอบออกจากบ้านที่ไหนลูกหนูน่ะบอกเด็กชอบอยู่บ้านลุงเปย์รู้แล้วเนาะป่ะงั้นเราไปขบวนคาราวานไปบ้านป้านกแก้วหนูทำไอ้นี่มาไก่อบนั่นแหละมันเสียเวลาตรงไออบไก่อยู่เนี่ยตื่นมาอบแต่เช้าไม่ให้ตื่นอะไรพี่ตื่นประมาณเช้าป้านกทำอะไรป้านกก็ทำงานป้านกทำงานแต่ว่าแกว่าแกมาเลิกจากงานมาประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณบ่ายโมงแล้วก็เราก็ไปเจอแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็น้องไผ่ก็อมนี้แล้วก็ขนของเดี๋ยวหนูต้องใช้ GPS แล้วเนาะพี่ไปขนมาแล้วได้น้องไผ่โอ้ได้ประมาณ3คันรถ3คันรถบอกว่าไปเอากันตรงนี้ได้แม้กระทั่งไม้พี่เปิดยังไงกดเลยค่ะกดเลยนั่นแหละค่ะเอาไม้แขวนผ้ามาด้วยนะขนไม้แขวนผ้ามาด้วยเป็นนกแก้วสีเหลืองยังไงใส่ก็โน่นนี่มีแกเหลืออะไรอยู่พี่ดึงมาเลยหรือว่าต้องกดอะไรกดปุ่มตรงนี้ค่ะอู้สวยจังเลยตรงนี้บ้านตาหนิงใช่ไงชนบทเบลเยียมพี่บ้านมาสวยจริงๆนะนี่มันแดดดีชนบทเบลเยียมคือสวยเนาะวันนี้ฟ้าสวยมากเออจริงให้ทำเป็นวิดีโอหรือธรรมดาวิดีโอก็ได้ค่ะเอาสักไปนั่งตัดต่อจ้าแล้วหนูก็เอาไปนั่งใส่รวบรวมแล้วก็ให้แฟนๆให้คนดูบรรยากาศประเทศเบลเยียมนี่แหละได้เขาเรียกว่าอะไรนะพอสบายแล้วก็มีเวลาว่างมากขึ้นได้ทำอย่างอื่นบ้างลูกสามอย่างนี้หลายคนก็เรียกภาพไม่ออกนะว่าประเทศเบลเยียมธรรมชาติเขาเป็นยังไงจริงนะคนไม่คนนึกว่าแล้วแต่โซนด้วยเนาะเหมือนน้องใบว่าแหละโซนบ้านโซนหญ้าก็เป็นอีกแนวหนึ่งโซนทางนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งโอ้โหสวยเนาะตรงนี้สวยดีแหละตรงนี้ไอเบรนสวยสวยเนาะนั่นแหละถึงว่าตอบไหมยังคะไม่ได้ตอบใช่ไหมคิดว่าแกคงจะขับรถ
คงั้นเราไปไหนกันนะคะเราไปเดินเล่นข้างแม่น้ำริมแม่น้ำชมบรรยากาศเนาะอุ้ยบรรยากาศดีเนาะเย็นดีบรรยากาศดีมากๆเลยบรรยากาศน่าเก็บหอยบรรยากาศน่าเก็บหอยโอ้สวยมากหอยงมปลาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสวยมากสวยมากทำไมเดินมาดีใกล้ๆไม่มามีก็มีมานั่งมีมาให้นั่งด้วยโอ้สวยมากอันนี้ใช่ไหมใช่อัลเบิร์ตคานาลไหมเนี่ยเขามีป้ายบอกป่ะฮัสโซคานาลเลนรูทอันนี้ยังไม่ใช่อัลเบิร์ตคานาลใช่ไหมหรือว่าใช่แล้วโว้สวยจังเลยไอ้ถ้าหนูเป็นป้านกแก้วหนูมาเดินทุกวันนะเนี่ยเนาะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ถ้าทางจะเก็บหอยไม่ได้บ่ได้ล่ะล่ะพี่กุ้ง น่าสิเก็บยากอีหอยเนี่ยจมน้ำตายก่อนเนาะถ้าจะลึกมากอยู่แต่ลมแรงลมดีดีเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มฮีโร่น้องๆน่ารักเชียวรักน่ารักเนาะสาวๆเปิดเพลงไปด้วยรบกวนป้าหนิงด้วยนะคะฝากถือของหน่อยหนูจะเป็นทับหลังคอยอัดบันทึกป้า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 จะได้เป็นนางเอกแต่ถูก 3,000 200นี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคนดูชอบนะเวลามีเพื่อนๆมีลูกมีใครมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ200แล้วก็หมดกำลังใจก็ต้องสงสารน้องไผ่แล้วคนดูก็ชอบคนดูก็ชอบคนดูก็ชอบหอมหอมกลิ่นอะไรเนี่ยไม่กินแค่ว่าจะเป็นไส้อั่วไส้กรอกไส้เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนไปถึงนู่นที่จอดรถโอ้ยเจ๊งฟ้าฟังหอดบ้านก่อนประมาณหอดบ้านก่อนประมาณ10นาที15นาทีขออนุญาตถ่ายทํานะคะเอ้าถ่ายหมูประทอดขออนุญาตถ่ายทํานะคะอ้าวถ่ายแล้วเหรอโอ๊ยหนาควายผมว่าตะเลิกหน้าป้าว้าตายแล้วหนึ่งอันมะข้าวไอ้คู่อ๋อโอ้อีหยังก็ป้าขนมสิคู่ไว้มือขึ้นนี่สิคู่อันโอ้แกงขี้เล็กโอ้แกงขี้เล็กก็มีโอ้ยซุปหน่อไม้มาอุ่นหน่อยเอาออกจากตู้เย็นทำเมื่อคืนนี่ทำใส่ตู้เย็นนั้นเมื่อคืนนี่อันนี้คือซุปหน่อไม้ใช่ไหมเนี่ยให้เลี้ยวโอ้ยหมูทอดเปิดฮะเปิดสิฮะโอ้ยโอ้ยเป็นตาแซ่บแท้โอ้ยมะม่วง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 อันนี้เอามาจากไหนมะม่วงก็ร้านเอเชียแล้วก็เอาไอ้นั่นมะม่วงแก้วมันแหววอันนี้หนูก็เอาไก่มาค่ะอันนี้ผักไก่มือแรกจะเมื่อเด้อกันยูไอ้อย่างนี้อันนี้น้ำไอ้อะไรนะไอ้น้ำปลาหวานนะแต่มันต้องจะมาฝากท้องเที่ยงบ้านป้านกแก้วค่ะไม่ได้ฝากท้องตอนบ่ายโมงแล้วซึ่งเลิกงานมาเดี๋ยวป้าอันใดคะคุณป้าสบายดีบอสบายดีค่ะสบายดีเนาะน้องๆก็คิดถึงมื้อนี้น้องๆก็เลยมาหาที่จริงก็คิดถึงน้ำแล้วก็สิมาเอามรดกป้าน้ำนี่แหละเอาโลดอยากได้ยังขนไปโลดอันใดพ่อเอาได้กับคนไปเลยค่ะมันต้องอุ่นๆโอ้อยากให้กินเข่าไปในเห็ดกล่องในเด้เนี่ยป้าเห็ดเองเนาะทำเองค่ะโอ้เป็นแต่แซ่บแต่เนื้อลาบปากหนูละเมื่อนี่หนูสิกินข้าวเหนียวยังแบบว่าลืมตาก็ขึ้นเลยเมื่อนี่สองทีเหนียวหลับเหนียวเขาแม่เขาเราได้มากข้าวเหนียวแม่แม่ก็แซ่บกับรับหมูรับตากินโลดเด้อโอ้ยพริกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมันพริกเลยค่ะเอาก่อนทันเหรอยาหลายพริกอะ
หมดปะเนี่ยว่าป้าสิกลับป้าซื้อกินมาได้ไรว่าได้ซื้อไอ้น้อยให้บอกเป็นลูกโดดเนาะใส่หมดแข็งมาใหม่ไม่ได้ซื้อเข็นหมดใหม่เข็นวะเข็นแล้วเนาะเอาใส่ตั้งเป็นสาวอ่ะโอ้จะมีอีกโดดใครจะชิมให้เนี่ยป้าชิมที่แม่โอ้ยป้าถือกล้องเดี๋ยวป้าให้ชิมอยู่น้องไผ่ชิมเลยมันจืดจืดพออะไรน้ำปลาไหมน้องไผ่เพิ่มหมดทุกอย่างเลยหน้าคนชิมน้ำไปเยอะแล้วมือหน้าคนชิมก่อนตอนนี้มือตำนี่ได้รับรางวัลสากทองคำปี2022ปี2023นี่ไม่แน่ใจว่าจะครองแชมป์ได้ไหมต้องดูวันนี้ผลการทดสอบมีคุณป้าคนป้าคนสวยผู้จะมอบทรัพย์สินและมรดกให้แก่สมาชิกซึ่งทรัพย์สินมรดกมีเยอะมากไม่รู้จะคนไปไม่หวานไม่ไหว10ล้อคันหนึ่งก็เอาไม่อยู่รอบนี้ไม่ใช่หนูใส่เยอะไปเดี๋ยวเนี่ยทำน้ำปลากันอะไรกันไม่รู้แก้มถือล้อมีอีกหน่วยนึงอยู่ดอกวะยังไงป้านกแก้วก็จะย้ายบ้านแล้วใครเห็นก็ได้หรอกใช่ไหมป้านกแก้วอันนี้เจ้าของบ้านคือป้านกแก้วคนสวยของเรานะคะสวยงามตายังมาไกลหลายอันนี้ตินกาก้องคนงามคนอีสานคนอีสานมาหาวมาอันนี้อร่อยไหมเนี่ยคู่หลายรอบแล้วเนี่ยแตงจะเล็กก่อนไหมเนี่ยแตงจะเล็กก่อนไหมเนี่ยนี่แหละของแซ่บของร้อยเด้อมานี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเด้อมาเลยสักเลยพี่ละปากเขาแม่งกับนี่เท่านี้ละพี่น้องเอ้ยปวกปากปวกปากเป็นตาแซ่บบ่เป็นยังไงแต่คุณพงเวอร์ชันนี่เวอร์ชันดาวิสาปากปวกปากเขาจะสวนปกติเขาจะสวนเมื่อนี่เป็นแม่ค้าตำสูงคือตามของเราค่ะวันนี้แหละจะพิสูจน์ว่าสากทองคำยังอยู่บ่ขอบคุณค่ะคุณป้าเจ้าของรางวัลสากทองคำนะคะของแท้ต้องมีตราประทับด้วยนะคะรู้ตราอะไรตำแตงซุปหน่อไม้แกงขี้เหล็กหมูทอดปีกไก่ทอดไร้น้ำมันของป้าเอาขวดใหญ่ไปลงไปโหลดมาเด้อกินข้าวมาเด้อป้ากินข้าวจ้าทายอยู่เอาทายอยู่ติโอ้ยข่อยออกข่อยขวดแมงกะพรุนนี่ล่ะโอ้ชนน้ำนะคะว่าแมนชนอยากขอถามถึงเรื่องราวชีวิตป้าค่ะป้าเป็นสาวอุดรเนาะแมนบอสสาวขอนแก่นกาฬสินธุ์ค่ะสาวกาฬสินธุ์พี่กรุงสาวอุดรเนาะป้านิงสาวสุรินทร์เนาะสาวเขมรอันนี้สาวชัยภูมินะคะป้าอยู่คนเดียวเนาะสามีแม่บอกค่ะลุงก็บ่อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะหนูอ่ะเห็นป้าแบบว่าอยู่ผู้เดียวเนี่ยหนูว่าป้าเคยอยู่ได้แต่ไหนป้าเฮ็ดจังได๋ป้าคือแบบอยู่ผู้เดียวได้เฮ็ดสร้างความสุขให้เจ้าของได้จังได๋หมายถึงว่าแต่ละมื้อเนี่ยป้าหาความสุขให้เจ้าของจังได๋ถ้าเป็นหนูนี่อยู่ผู้เดียวนี่จักสิอยู่จังได๋ที่นี่คือบ่ออกเนี่ยเหงาเนี่ยป้าป้าสร้างความสุขให้เจ้าของแม่กะความเคยชินคือปกติกะจากลุงตายไปตั้งแต่พ.ศ.14เนาะหลังจากลุงตายป้ากะไปเฮ็ดงานแม่นบ่ล่ะไปเฮ็ดงานเลิกงานมากกะหาเฮ็ดนั่นอันนี้กินเบิ่งโทรทัศน์แน่กะคุยกับลูกตลอดจังซี่ล่ะสวดมนต์ไหว้พระนี่ก่อนนอนทุกวันมองโลกในแง่ดีแม่งสีเรียกไทสีนี่ถ้าเข้าวันเข้าจังไรเข้าบ่ได้เป็นแบบนั้นเข้าก็บ่ได้เอามาใส่ใจก็คือความต่างมุมมองของแต่ละคนเนาะแรงเงาบ่เงาแรงเงาก็ดีว่าสมัยเข้ามันมีเฟสเนาะพอได้คุยกับลูกลูกคือแรงใจสำคัญถึงบ่ได้อยู่น้ำลูกกับแบบคุยทุกวันคุยทุกมือตลอดเวลากับมันก็เลยกลายเป็นชีวิตประจำวันของป้าคือเลิกงานมาป้าก็เออเฮ็ดกับข้าวกินอาบน้ำเบิ่งทีวีหรือเบิ่งไอ้คุยเฟซ
กันดูแลกันใส่ใจเจ้าของก็ต้องเออใช่ก็ต้องวางแผนก็ต้องเบิ่งให้มันพ่อเพราะว่าบ่มีผู้ใดซอยเฮาเฮาดูแลเจ้าของบ่ว่าสิเป็นค่าใส่ใจทุกอย่างค่าภาษีรายปีค่าภาษีบ้านค่าภาษีรถค่าทีวีอินเทอร์เน็ตค่าขยะค่ารักษาพยาบาลค่าทุกอย่างต้องรับผิดชอบตัวเองต้องมีลิมิตในการใช้บ่มีหนี้มีสินก็โอเคเนาะบ่ได้เป็นภาระให้คนอื่นบ่ได้เป็นภาระให้ไผโอ้ใส่อย่างนี้ใส่เข่าก็ใส่เข่าก็ได้โอ้ยเสียงหัวรอฟังคุณขึ้นหนักทันทีกูหนักเวลาล่างก็เสียใจเลยทำไมเก๋ดีเนาะครบเครื่องประดับก็มีไปป้าเอาไปตอนนี้คือเรากำลังเลือกมรดกของป้าน้องแก้วอยู่นะคะก็เลยพยายามมาสู้ก็หายไปเลยหมดสิบก็ไม่ได้สวยไปเลยป้าสวยสวยนะป้าอันนี้คือป้านกแก้วจะย้ายกลับเมืองไทยเร็วๆนี้แล้วค่ะเดือนกันยายนนี้แล้วน้องๆก็เลยมารับมรดกต่อเออสวยสวยสวยเออเข้ากันได้แล้วชุดงานบวชแล้วบัดนี้ชุดงานบวชค่ะแมนแมนงามงามรองเท้านี่ใครได้มรดกคะป้านิงได้มรดกรองเท้าน้องกุ้งมีป้าหนิงใส่ได้คนเดียวเนี่ยรองเท้าเนี่ยป้าหนิงจะขอพระป้าจะได้เคลียร์ข้างบนนี้อ๋อเออเชิงเทียนของหนูนี่นะเว้ยเชิงเทียนของหนูพะนะโอ้ยคำว่าคำจานนะเชิงเทียนค่ะมรดกจากป้านกแก้วเย้ขอบคุณนะคะถึงว่านะผู้ใดก็เหมาะกับผู้ใดไปว่าได้ดีกว่าว่าสิบ่ได้นะค่ะเพราะว่าเปิดแล้วเหรอได้แล้วอุ๊ยน้องไผ่สวยสวยน้องไผ่เออยังจะแต่งงานใหม่รอบ2เหรอคะจะแต่งรอบ2เหรอคะจริงสวยจริงไม่แต่งแล้วแต่ว่าสวยแต่สวยจนเนาะฮึสวยมั้ยเออฮะสวยขาวสวยเหมือนจะแต่งงานพิธีมั่นยังไงก็ไม่รู้เราเป็นเจ้าสาวพิธีมั่นยังไงก็ไม่รู้อะสวยจริงๆสวยสวยโอ้ลำเลียงสินค้าเราได้ที ดูสิหนูเอาแต่อุปกรณ์การทำครัวอันนี้เอาไปดูดน้ำนะอย่าว่าเลื่อยก็ได้เลื่อยก็ได้ไปปาดผลไม้ปาดน้ำเอาไปดูดได้ในทุกประเภทเลื่อยครับเลื่อยในทุกประเภทแปดดาคุณแม่โอ้ตายได้หมดเลยเอาวะอันนี้ขนมยังคะเนี่ยป้าหยกมณีหยกมณีโอ้ยคือซื้อเป็นตั้งนั่นแท้คือซื้องามอยู่แท้โอ้ยทำกันงามก็เป็นหยกมณีพ่อค้าคนทำก็สวยเป็นสีคือหยกพ่อค้าหยกเลยค่ะหยกหยกค่ะหยกมณีค่ะอันเอียงก็สาคูมะพร้าวเต็มใช่สาคูมะพร้าวสาคูมะพร้าววันนี้ป้าเฮ็ดเองเนาะทำเองค่ะขนอุปกรณ์กลับบ้านแล้วตอนมารถเปล่าๆนะตอนกลับนี่กลับเต็มรถเลยมรดกป้านกแก้วเยอะมากเยอะสุดๆเออมาขนของเลยแโอ้ของป้านิมีแต่รองเท้าไปส่งป้าส่งป้ากันหนิงเลยป้าเออใช่ใช่ส่งป้ากันหนิงนะครับเกือบโป่งตัวอ่อนไปด้วยแล้วนะครับไปส่งบ้านป้านิงเต็มรถจริงๆได้อยู่ระเบียงนิดนึงอุ้ยทานหนีของเลยโอ้ของนะลองเข้าไปดูนี่นะส่วนใหญ่บนรถแล้วเหลือแต่หลอดไฟเจ้าของบ้านโอ้ยคุณผู้ชมเย็นค่ำมืดแล้วค่ะ2 ทุ่มแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วพร้อมกับมรดกอีกเต็มรถ
รดกอย่างเยอะเลยอ่ะเต็มรถเลยอ่ะไปแล้วเยอะมากเป็นไหนเห็นปริมาณของแต่ของเราเป็นไหนหลายบ่นิดหน่อยนิดหน่อยป้าต้องยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกว่าของป้าหลายขนาดนี้เต็มรถหนูมอกกอกปัดติโทรทั้งเป็นหลายบางส่วนบางส่วนบางส่วนอะไรคะบางส่วนบางส่วนเพราะว่ายังมีไปอีกได้อีกรถสิบล้อหนึ่งจักรยานในรถอีกอันนี้แค่บางส่วนป้ายังหลายเลยป้าเต็มรถมอกกอกรู้จักว่าเต็มรถมอกกอกเต็มเอียดนะเต็มรถมอกกอกอันนี้แค่เศษเสี้ยวค่ะเศษเสี้ยวเออเอาโอเคสะป้าอ่ะใครกอดป้าก่อนทำก่อนมากมากเลยนะคะมาเจอกันเจอกันปักกุ้งกันเจอกันมู้แดดกับซองน่ะเอาให้นี้ถือให้หนูบ้างเราจะกอดกันเนี่ยดอดด้านนี้ขอบคุณนะคะทำพิธีซองน่ะทำพิธีขอบคุณอย่างงามมาระดกผู้เดียวกับเครื่องรถดูแลรักษาสุขภาพค่ะเช่นกันเดินทางปลอดภัยพบกันอีกรอบตอนมะขมรอบสุดท้ายนะป้านะโอเคขอบคุณหลายๆนะคะใช่ค่ะแดดส่องฟ้ารักษาเทวดาคุ้มครองเอ้าแม่เบรดกะอะไรได้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยตรงมองเห็นเอ้าไปไปตรวจพนักมาตรวจใส่กล้องได้มั้ยมาตรวจตรวจแล้วบอกปิดตรงไหนเดี๋ยวมาแล้วไปแล้วเด้อคุณผู้ชมไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ปิ๊งๆไปแล้วค่ะเจอกันใหม่